ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะพากันจับตาทางด้านของเพลงพิมดาดนะคะเจ้าของเสียงเพลงก็คือฮอยใจบ้างไฟแสนค่ะจะอยู่ค่ายไหนต่อจะยังไงต่อนะคะแพรวก็ไม่ขาดค่ะแล้วก็มีการเข้าไปส่งกำลังใจด้วยค่ะแน่นอนเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็นักร้องสาวหมอลำชื่อดังก็คือแพรวแสงทองหลังจากที่มีการเลิกรากันไปเนี่ยก็คงเหลือสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองค่ะแพรวก็มีการย้ายออกจากบ้านแล้วเพื่อจบปัญหาทุกอย่างนะคะจนกระทั่งนักร้องในคณะหมอลำเนี่ยก็แตกออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่กับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ในนามของค่ายโตเกียวมิวสิกส่วนมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของแพรวแสงทองศิลปินก็จะเป็นคุณต้าสาธุที่เตรียมจะมีการออกซิงเกิลค่ะส่วนศิลปินอีกคนนึงก็อย่างที่บอกค่ะหลายๆคนก็จับตามองคนนี้อย่างมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นดราม่ามากๆเลยก็คือเพลงพิมดาเจ้าของเพลง20ล้านวิวก็คือหอยใจบ้างไฟแสนหลายคนมองว่าน้องจะไปยังไงต่อจะอยู่โตเกียวต่อไหมหรือจะยังไงเพราะว่าไม่ได้ออกมาประกาศแน่ชัดว่าจะอยู่ค่ายไหนนะคะจะออกจากโตเกียวหรือเปล่าแต่ว่ากระแสดราม่าไปลงที่น้องเพลงพอสมควรเลยค่ะว่าเอ๊ะเวลาพูดบนเวทีไม่มีชื่อโตเกียวมิวสิกเลยซึ่งอันนี้ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวอีกครั้งนึงแน่นอนค่ะว่าตอนนี้น้องเองก็ยังทำงานกับโตเกียวมิวสิกอยู่นะคะซึ่งทางหน้าของแพรวๆเนี่ยก็ออกมาโพสต์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าจะอยู่ไหนแม่ก็รักหนูนะลูกคิดดีทำดีมีจิตสำนึกที่ดีกตัญญูรู้คุณอยู่ไหนก็เจริญแม่เป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะคะท่ามกลางคนที่เข้าใจน้องเพลงเนี่ยก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับน้องเป็นจำนวนมากค่ะ